โอ้ยเนาะหัวที่ดีทางเข่าเนาะประมาณนี้ดีมีลูกเคยมาไว้ทางอยู่วันนี้ด้วยเนาะได้ลูกเคยพันแม่นลูกเคยขี้ข้านสะเวนเลยดิหนูมีใหญ่เป็นมือเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องนุ่นกาอยู่สวนคือเก่าเนาะบ่ได้ไปใส่พี่น้องอากาศมื้อนี้ก็คือดีแฮงเนาะฝนตกฟ้าแดดอยู่จังซี่แหละพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกค่อนข้างอยากยาวนิดนึงเนาะประมาณ 2-3 ชั่วโมงแหละพี่น้องป้าฝนตกหนักขนาดเลยเบิ่งหญ้าตามนี้เนาะจนเปียกหมดเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูฝนเนาะยามเฮ็ดนาเนาะบางเจ้าอยู่บ้านนุ่นกะแล้วๆคือครอบครัวนุ่นกะแล้วๆแต่ว่าครอบครัวอื่นก็ยังบ่ฮู้ว่าแล้วแล้วบ่เนาะเพราะว่าบางอันบางเจ้าน่ะเขาเจ้าบ่มีรถไถนี่ก็นานแล้วเนาะเพราะว่าได้จ้างคนอื่นหั่นน่ะมันก็สอกคนมาไถนามันก็ยากเนาะแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าอ้าวเฮาก็ยังแบบไปไถให้หั่นน่ะก็ถือว่าแล้วเป็นที่พ้อยเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็อยู่สวนจังซี่เนาะพี่น้องก็สิได้กลับเฮือนตอนแลงแต่ว่ารุ่นวาสิพาพี่น้องค่ะนะไปลกผักบัวก่อนเนาะไปเบิ่งผักบัวแม่ก็ยังมีบ่เนาะเพราะว่าฝนตกหนักทุกมื้อเนาะแล้วก็แม่ค้าอยู่ตลาดเพิ่นก็ว่าอยากได้ผักบัวไปขายเนาะบอกให้นุ่นลกเนาะนุ่นก็สิได้ไปลกผักบัวแล้วก็ลดซอกแนวอยู่แนวกินเอามากินข้าวตอนแล้งนี่แหละเพราะว่าอันแล้งนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิกินข้าวกับหยังอยู่บ้านน่ะพี่น้องวันน้องซายว่าสิเพิ่นสินอนอยู่พี่เนาะสินอนอยู่สวนพี่แล้วก็นุ่นก็สิได้กลับมานอนอยู่เฮือนแต่ว่าก่อนสิกลับไปนอนอยู่พุ่นเฮาก็ต้องซอกอยู่ซอกกินเนาะอยู่ใส่ก็ต้องได้ซอกอยู่ซอกกินเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องก็ต้องไปเบิ่งบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะยามแล้งแบบนี้เนาะอากาศดีดีเนาะพี่น้องไปนี่เนาะพี่น้องควายของเฮาเนาะมี4โตพร้อมเกือกบวกเนาะนี่โอ้ถูกไก่บ่กระหลายพุ่นเด้มันพันปานไก่ปลาบ่เห็นแล้วพี่น้องไก่เนาะโอ้1 2 3 4เกือบ10ตัวเนาะแล้วฝนตกแบบนี้ก็คือไก่ก็บ่กลับมานอนเล่าเนาะเราไก่ยังไปนอนอยู่ป่าเพิ่นพี่น้องคิดจังได๋ฮู้สิอันจับไก่แล้วสิได้อันเอาเมื่อกินแดเนาะเพราะว่าก็บ่ได้กินได้เพราะว่าอยู่แต่อยู่ป่าพุ่นเนาะบางคนว่าเอานุ่นนั่นมาเฝ้าไก่เฝ้าเป็ดอยู่พี่คือบ่อันค่ากินแดเป็ดไก่หั่นน่ะนี่พี่น้องเห็นสภาพอยู่แต่ในป่าอย่างสั้นเนาะมีแต่เป็ดคันว่าเฮาเตียนค่ากินแต่ว่าก็บ่ได้ค่าเนาะแหน่พี่น้องเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องมาเก็บผักบัวก่อนแบบเอาถุงมาใส่ด้วยโอ้ยเนาะหัวที่ดีทางเข่าเนาะประมาณนี้เลยเนาะพี่แม่ได้แปลงหัวแล้วเพราะว่าอันปกติเฮาบ่แปลงแล้วมันบ่มีอันแบบลักใหญ่ๆจังซี่น่ะควายบุตลอดเนาะบุเข้านานพักเนาะรู้เหยียบผักบัวของเฮาสะมะละสะทรายเนาะแต่ว่ามื้อนี้คืออีแม่มื้อนี้วันนี้อัน 3-4 มื้อก่อนน่ะเพิ่นก็มาเฮ็ดมาแปลงหัวนะเพิ่นจมอยู่ว่าแบบบ่มีผู้ใดมาแปลงหัวให้เพิ่นหั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นได้แบกไม้อันนี้เด้เนาะไม่บักใหญ่เนาะโอ้ไก่บักหลายเลย2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวตัวใหญ่กระเทือนเนาะนี่บอนสิข้าวนานพักกับแบบโอ้ยตึบขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้กระตึบเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหั่นน่ะหญ้าก็ตึบตึบตะวันเขาเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่เขาเจ้าก็ตัดหญ้าแล้วเนาะในนั้นแซวๆได้ยินบ่เสียงเขาเจ้าตัดหญ้าแต่ว่าของเฮานี่ยังตึบเนาะบ่ได้ก็ตึบเบิดยังบ่แล้วเวียกเทื่อบ่ได้ตัดเนาะโหโอ้ยเนาะฝนตกนี่ก็เด้พี่น้องผักบัวก็ช่วงก่อนๆฮะมันงามอยู่แต่ว่าช่วงนี้บ่งามแล้วเพราะว่าควายเฮามาเหยียบน่ะพังเบิดพี่น้องพังเบิดแต่ว่าเฮาสิเลือกอันลกแตนแบบต้นใดที่มันงามๆเนาะงามมันก็สูงๆจังซี่แล้วก็เฮาก็สิลกเด้โอ้งามสูงๆจังซี่เลยโอ้ย
ไว้นี่อันน้อยๆนี่เขาก็มาปลูกป้าไว้ที่นี่แหละเพื่อนกับบุมีน้ำน่าจะได้ล่างอันน้ำนื้อหนองปลาพี่เหลียวพี่น้องเขามาเลือกกกงามแล้วลูกโอ้ยคันลกมือสวยนี่ลกบ่ได้เลยแดดแห้งมันน่าจะแข็งดินแข็งมีฝนตกแล้วก็เขามาลกไม้เนาะดินยังแข็งอยู่เลยขนาดฝนตกเลยนี่งามนี่พี่น้องได้หลายแล้วเขาก็สิเอาไปล่างเนาะเอาจะอุ้มเอาโอ้ยสิได้อยู่บนโน่หกโลน่าจะบ่ฮอดดอกแต่มันก็ได้ประมาณนี้แท้ๆพวกบัวเฮามันอันควายเหยียบมันพังหมดแล้วพี่น้องมื้อหน้ามันสิงามอีกฮู้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือบ่ได้แล้วเนาะฝุ่นก็ตกทุกมือเด้ผักบัวบ่ค่อยงามเหลืองเนาะเดี๋ยวสิเอาไปล่างอุ๊ยล้างผักนะพี่น้องล้างเพื่อนก็บ่มีน้ำอันนี้เขาล่างอยู่พี่แล้วก็เขาก็ยังจีไปอันล่างอยู่เฮือนหน่อยนึงเพราะว่าคันว่าเขาไปล่างแต่อยู่เฮือนกับมันแบบขี้ดินมันหลายโพดนะพี่น้องแล้วมันก็บ่สะอาดดีเนาะนี่ล่างอยู่น้ำที่แบบมีควายกำลังลิ้นบวกอยู่เนาะนี่ความงามพวกบัวให้เป็นถุงแบบนี้เลยน้ำอกกัดเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่ไปเอาพวกบัวอยู่สวนมาแล้วแล้วก็นุ่งกระชีไปซองแนวกินเนาะไปซองนอยลุมมาซีมีบัวเนาะพี่น้องเขี่ยมอุปกรณ์ของเขากับมีเสียมกับมีดเนาะแต่ว่าคุเขาน่าจะไปเอาอยู่ลุมนี่เพราะว่าเราเกือบหมูที่ไม่อยู่ลุมมันอะโอ้ยพี่น้องเนี่ยนุ่นจะให้พี่น้องเบิ่งบอลไก่นุ่นอยู่เนาะว่าไก่นุ่นมักนอนอยู่ใส่เด็กทุกคนมองต้นนี้เนาะคือไก่เต็มอยู่ในนี้เลยคุณเต็มเลยนะก็อยู่บนสูงสูงซุ่มบ่เห็นเลยบนใดก็มันแต่ไก่เนี่ยคุณนะเลยถ้าเกิดไปนอนอยู่สูงเบิดบ่นอนอยู่เล่าไก่บ่นอนเป็นนอนอยู่ต้นไม้เอาฝนตกแล้วก็พอดีเลยคักเป็ดตัวนึงก็ออกเนาะเนาะอยู่ดงป่าอยู่ดงป่านี่ดอกไม้ก็งามทางฝั่งพุ่นเรียนกันคือเฮาปลูกข้าวเลยเอาคู่ก่อนค
คั่วเกลือหมูที่ใหม่เมื่อกี้โอ้ยอยากตึบเด้อทางนี้เนาะดีมีลูกเขยมาไว้ถางอยู่วันนี้ด้วยเนาะได้ลูกเขยพันเม้นลูกเขยขี้ข้านสาเวนเลยแห้งหนักก็เกาแห้งตึบหนักก็เกาฝนตกแดเนาะเฮ้ยนี่ซุ้มน้องใหม่ยังก็พอมีให้กินอยู่พี่น้องเด้ดีเนาะโอ้ยตามนี่ก็เม็นนอมันนี่เด็กนี่นอมันได้นี่เดี๋ยวน้องจะซับมันตัดแซ่บเล่นดวงพอดีเนาะนี่ดวงทำนี่แหละเขาเอาไปต้มอันตำแก้วเนาะกินอันตำกินกับแก้วนะแซ่บเด็ดพี่น้องโอ้ยแข็งอยู่เด้อสับแก่ขึ้นไปบ่พี่น้องเด้แก่เนาะสับแก่แก่ตื่นยอนตัวเองเนาะเลยยอนนอได้นี่เด้ดวงใดก็เป็นตาแซ่บนอนอ้อนไว้หนูมีใหญ่กว่ามูเลยโอ้ยเนาะว้ายสามหัวเนาะเอาอีกหัวหนึ่งก่อนเย้อันนี้เห็นดีเลยนี่มันดำเลยน้องใหม่เนาะไปแล้วเนาะกินน้อยคนเขาก็ต้องเอาน้อยเนาะเพราะว่ามื้อหน้ามาเอาอีกสี่หัวเด้พอกินแล้วเขาจะเอาเมื่อต้มกำแจวเนาะชำแก้วน้ำปูแซ่บๆยำนี่เนาะโอ้ยเสียดายมื้อนั้นไปเก็บปูก็บ่ได้หลายเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อได้ไปซื้อปูของพี่น้องอ่ะน่ะมาอันเขาเจ้าไปเอาอยู่นาแหละเก็บอยู่นาได้หลายๆแล้วก็มื้อก็มาเฮ็ดน้ำปูอยู่เฮือนน่ะสิได้กินตำน้ำปูชำแก้วแบบว่าแจ่วน้ำปูใส่แบบน้อน้อไม้แบบโอ้ยแซ่บๆเลยพี่น้องไปปอกก่อนก่อนเอากลับเฮือนเนาะนี่กำลังปอกนี่นะพี่น้องตัดก้นบ่อนมาพร้อมไม่ได้ว่านั่งอันปอกอยู่หวยน้ำอยู่ลุมหันแต่ว่ามันมืดพี่น้องมืดแล้วเดี๋ยวนี้คือจะประมาณ6โมงน่าจะได้แล้วบ่6โมง6โมงกว่าแล้วปอกตัวใหญ่ก่อนสบายได้ตัวนี้นะตัวน้อยในปวกเนี่ยแต่ว่าตัวน้อยแซ่บกว่าตัวใหญ่เนาะตัวดวงสิเด
โอ้ยตกไปแล้วซับถือน้ำเคเด็กข่าวชั่วแบบนี้เลยพี่น้องนี่พี่น้องปอกนอนแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะนี่กินแต่คนเดียวเนาะมันก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าน้องชายมันสีนอนสวนพี่คุณกะสีกินต้มมีคุณว่าคุณบุกินเก่งโนเนาะแต่ว่านู่นนั่นจะเมื่อต้มอยู่คุณก็จำเจวเนาะแต่ว่าจะเฮ็ดแกงนิดนึงก็น่าจะโอเคอยู่เลยเพราะว่ากินคนเดียวเลยแกงหลายกับโบแซบเนาะโนเฮาต้องแกงผสมแนวอื่นจึงแซบเนาะพี่น้องมื้อนี้กะได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนของเฮาเนาะเพราะว่าฤดูฝนนี่โดนๆเฮามาเบิ่งในบรรยากาศดีๆเนาะนู่นนี่โคตรมักเลยแบบอยู่จังซี่นะแบบธรรมชาติดีเนาะแต่ว่าก็สิได้กลับเฮือนเนาะเพราะว่ามืดแล้วบ่มีผู้ใดอยู่เฮือนเนาะต้องได้เปลี่ยนกันเฝ้าเฮือนนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มันก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนู่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไว้เฮือนกันเด้อบ๊ายบาย